ที่เกิดวันจันทร์นะครับประจำวันพุธที่11เมษายน2561นะครับคนวันจันทร์จะเป็นยังไง5ใบนะครับ1 2 3 4 5ดูซิว่าช่วงนี้วันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยสงกรานต์จะเป็นยังไงมีพยานอันตรายอะไรไหม2ดาบขึ้นมาก่อนเลยพูดง่ายว่าคนวันจันทร์เนี่ยมีความผวากังวลสับสนนะครับพวก2ดาบนี้อัตตาหิอัตโนนาโถใครบางคนก็กังวลเรื่องโทรศัพท์เอกสารสัญญาต่างๆโทรศัพท์ก็คืออะไรการนัดหมายจะมาไหมจะไปไหนลังเลหรือเกิดหรือใครบางคนจะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เอาไปให้นะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วงสงกรานต์กลับบ้านนี่คุณพ่อแม่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่หรืออยากจะไปทำเซอร์ไพรส์มาดูใบอีก4ใบว่าเป็นไพ่สวยหรือเปล่านะครับ8ดาบเลยนะครับ8ดาบก็แปลความหมายว่าช่วงนี้คนวันจันทร์ต้องระวังอุบัติเหตุสิครับในช่วงนี้8ดาบ2ดาบคนใส่ความให้ร้ายก็ได้นะครับเสียชื่อเสียงมีปัญหาทุกข์ใจกังวลใจระวังที่สุดเลยนะครับในการเดินทางนะครับไปนู่นไปนี่ห้ามเลยครับห้ามใจร้อนห้ามปาดซ้ายห้ามปาดขวาช่วงนี้คนจะใช้จราจรติดขัดกันเยอะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆช่วงหน้าร้อนด้วยนะครับศาสตร์สงกรานต์คนละนิดไม่เป็นไรนะครับเย็นยิ้มหัวเราะนะครับไปที่3ครับแทมเพอแรนซ์ช่วงนี้รู้สึกว่าคนวันจันทร์อยากจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับย้ายงานย้ายสถานที่ย้ายบ้านที่อยู่ช่วงนี้สงกรานต์ถือโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานไปเลยนะครับนะฮะใบที่4ขึ้นมานะครับเดวิลโอ้โหลักซ้อนก็ยังมาเมาก็ยังมาจราจรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอเตือนที่สุดเลยนะครับอุบัติเหตุเพราะเดวิลบวกกับ8ดาบ2ดาบหมายถึงว่าเมาแล้วขับเมาแล้วมีเรื่องเมาแล้วโทสะบางทีเราไม่เมานะครับเราไม่ได้กินดื่มแต่ก็ต้องระวังคนเมาเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะครับคนวันจันทร์ในช่วงนี้คนเมาจะให้โทษจะมีปากมีเสียงหรือการทะเลาะการขัดแย้งความโทสะความทรมานจิตใจทุกอย่างใบที่5นะครับคิงเหรียญโอเคถ้าขึ้นคิงเหรียญเงี้ยนะครับกับเดวิลเนี่ยเสี่ยงโชคได้นะครับเสี่ยงโชคจากเบอร์โทรศัพท์นะครับ2ดาบเลขไม้เลขของตัวท่านจะ3ตัวหน้า3ตัวหลังสลับกันไปสลับกันมาขึ้นอยู่กับเจ้าของหมายเลขคนวันจันทร์นะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าอย่างน้อยมันก็โชคดีอย่างน้อยมันก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเราเองในเรื่องของการเงินการทองด้านความรักในช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อระวังปากเสียงนะครับส่วนคนโสดนะครับระวังสักนิดนึงนะครับถ้าเดวิลขึ้นมา8ดาบขึ้นมาหลายใจไม่ได้นะครับในช่วงนี้ความรักมันจะเยอะสับรางกันหัวปั่นอะไรเลยนะครับในเรื่องของสุขภาพต้องระวังที่สุดครับในเรื่องของการเจ็บตัวอุบัติเหตุโทสะโมหะทะเลาะวิวาทเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นขอเตือนคนวันจันทร์ห้ามนะครับห้ามมุทะลุก่อนจะเดินทางไปไหนสวดมนต์ไหว้พระกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่จะเดินทางไปไหนนึกถึงคนที่เรารักไว้มันจะทำให้ใจเนี่ยเย็นแล้วก็ลดความรู้สึกโทสะโมหะกันได้อภัยกันได้และที่สำคัญเมาไม่ขับจราจรมาอีกแล้วนะครับนี่โดนใบทรงใบสั่งได้ง่ายนะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ